ันนี้นะคะเมื่อกี้เราแกะกล่องไปแล้วทีนี้นกก็ในกล่องของไฮยาลูรอนคอลลาเจนิกลิฟต์เนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวเฟสมาร์คพาวเดอร์ไฮยาคอลลาเจนิกลิฟต์เฟสมาร์คพาวเดอร์นะแล้วก็มีตัวเจลบูสเตอร์ตัวนี้นะคะทีนี้เช่นเคยว่าเขาก็จะแถมตัวนี้มาให้เลยนะคะก็คือตัวแปรงแล้วก็ช้อนแล้วก็ถ้วยที่มันถูกนะคะออกแบบมาตามส่วนผสมเขาอยู่แล้วนะแล้วก็โฮโฮโฮตัวที่ชอบที่สุดเลยแล้วเขายังให้มาอีกก็คือตัวนี้นะคะก็คือไฮยาเฟสลิปครีมตัวที่จะล็อกหน้าเราให้อยู่กระชับอยู่ดูหน้าที่ฉันเย็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยที่เราจะทำการยกหน้าเนี่ยอย่างแรกต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะในนี้ก็มีตัวอินสตรัคชั่นด้วยนะอย่าลืมลองดูนะคะเขาก็จะบอกว่าแต่ละอันนะผสมอะไรยังไงนะในเครื่องในกล่องนี้ให้อะไรมาบ้างด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มีตัวเช็ดหน้าให้ด้วยเพราะตอนหลังเนี่ยถ้าอยากให้มันแบบมันละมุนละไมกับผิวนะเขาก็จะให้ตัวฟองน้ำมาด้วยแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าพายตัวนี้นะคะเอาไว้ตักตัวคอลลาเจนิกไฮยาเฟสลิปครีมตัวนี้ด้วยโอเคแต่ความพิเศษของมันก็คือนี่ตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่เคยใช้เหมือนกันก็คือตัวอันนี้ค่ะ V shape lifting mask นะคะก็คือเขาให้มาด้วยมันจะให้มาหลายอันมากๆนี่นะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะคะใช้พร้อมกับการยกกระชับหน้าเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะต้องทำความสะอาดหน้านะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำความสะอาดหน้าด้วยอะควาไมเซล่าวอเตอร์ตัวนี้ก่อนโอเคตอนแรกไม่มีคิวขอโทษจริงๆนะคะต้องเอาหน้าสดมาให้ดูเลยทีเดียวนะคะอย่าตกใจป้ายอ่ะเราจะมาลองยกด้วยตัวยกกระชับหน้าการไฮยาคอลลาเจนิกลิฟนะคะเขาบอกว่านะคะให้เรานะทำอย่างแรกเลยก็คือเอาตัวเฟสมาร์คพาวเดอร์เนี่ยนะคะปึ้งกลิ่นดีมากอะเฮ้ยมันกลิ่นหอมมากท่านดูความเนื้อมันนะคะผสมสดกันเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตักอันนี้นะคะ1ช้อนเฮ้ยเนื้อนุ่มมากอะเขาบอก1ช้อนพูนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในถ้วยที่เขาให้มาโอเคต่อด้วยการใช้เจลบูสเตอร์ตัวนี้นะคะผสมสดกันเลยทีเดียวไฮยาเจลบูสเตอร์นะคะในชุดคอลลาเจนิกลิฟไฮยานะคะ2ช้อนพูนนะคะ1ช้อนพูนแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คนค่ะก็คนไปในทางเดียวกันนะเขาบอกเป็นเทคนิคว่าคนไปในทางเดียวกันแล้วเนี่ยจะทำให้โมเลกุลเป็นสายเดียวนะคะนี่คนไปในทางเดียวกันเนื้อมันก็จะเข้ากันแบบนี้แปรงนี้เป็นแปรงขนกระต่ายนุ่มๆ นะคะนี่ดูนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยนะแล้วเอาแปรงเนี้ยนะเคลียร์ออกมาปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บแบบนี้นะฮะแล้วนะคะก็ป้ายลงไปที่บนใบหน้าป้ายเลยนะคะเว้นรอบดวงตานิดนึงทีนี้เวลาใช้ชุดนี้เขาบอกว่าให้เราเหลือไว้นิดนึงนะคะเราก็เหลือไว้ประมาณนี้เหลือไว้อยู่เหมือนกันเห็นไหมตึ้งประมาณนี้นะคะยังเหลือไว้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีติดช้อนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าชุดนี้มันเก็บเหนียงได้ค่ะท่านผู้ชมตื่นเต้นอ่ะแล้วเขาบอกว่าอันนี้ให้ใส่ไว้ที่คางตรงนี้อย่างนี้นี้นะแล้วก็ยืดไปที่หูของเราอย่างนี้นะเนี่ยมันจะคอดีคางตรงนี้สงสัยจะหูกลางไว้หน่อยแต่จริงๆมันต้องยืดก่อนนะเมื่อกี้ทำผิดนิดนึงแล้วก็จะพูดย้อนนิดนึงเขาบอกว่าให้มาทับไปเลยจ้ามาทับไปจ้าเก็บเหนียงค่ะท่านนี่อ่ะเมื่อเราป้ายทุกสิ่งอย่างลงไปแล้วนะคะซึ่งดิฉันจะพูดระหว่างนิดนึงนะคะเราก็รอให้มาร์คเนี่ยแห้งเนาะซึ่งเมื่อให้มาร์คแห้งเนี่ยก็คือ 20-30 นาทีนะคะในกล่องเขาจะแนะนำไว้ที่30นาทีแต่ว่านกแนะนำที่ลองที่20นาทีก็แล้วกันนะคะถ้าเกิน30นาทีไม่ค่อยช่วยอะไรแล้วนะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะ20นาทีนะปึ้งโอเคเริ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าหลัง20นาทีจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวฉันเนาะครบ20นาทีแล้วนะเขาบอกว่าพูดให้รู้เรื่องให้เอาอันนี้ชุบตามก่อนมันจะได้เอาอันนี้ออกก่อนได้ก็ชุบมาแล้วนะไม่ชุบมาแล้วเช
็ดก่อนเช็ดตรงนี้เฉพาะต้องมาตรงนี้นะเช็ดออกเขาบอกว่าให้ดึงออกก่อนนะคะดึงตรงนี้ออกก่อนทุบดิฉันน่าจะต้องใช้น้ำมากกว่านี้สักนิดนึงดึงออกปุ๊บนะคะดีตรงไหนรู้ไหมความรู้สึกตอนนี้นะคือเฮ้ยมันไม่ตึงเหมือนกับไออันที่แล้วเนาะของชุดคอลลาเจนชุดที่แล้วทีนี้ที่เหลือบนหน้านะคะสังเกตมันจะตึงตึงก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ตึงมากนะอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแปลว่าตรงนี้ขาดคอลลาเจนอย่างแรงนะคะอย่างนี้หรืออันนี้คือมันดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยแปลว่ามันขาดคอลลาเจนอย่างแรงก็คือคอลลาเจนที่เรายกอะมันตึงกลับขึ้นไปนะยกกระชับไปแล้วมันก็เติมผิวด้านในที่มันแบบอาจจะสูญเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วนะครับจันเดียนหนูขออนุญาตไปล้างน้ำด้วยล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะเดี๋ยวมาดู after กันนะคะนะคะและนี่นะคะคือหน้าที่ล้างมาแล้วนะคะด้วยยกกระชับนะคะแล้วก็หน้าเป็นยังไงคะถ้าถามความรู้สึกนกนะตอนนี้ที่รู้สึกมากๆคือหน้าเนียนหน้าเนียนซึ่งหน้าเนียนถ้าถามว่าเทียบกับชุดที่แล้วคือคอลลาเจนิกลิฟสูตรเก่าเนี่ยกับไฮยาคอลลาเจนิกลิฟเนี่ยเนียนเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่รู้สึกนอกจากเด้งที่เหมือนกันด้วยนะคือนุ่มนะมันจะได้ความแบบไม่แบบฝืดๆหน้าหน้ามันจะรู้สึกเหมือนมันอิ่มน้ำอ่ะมันจะนุ่มๆดึงๆนะคะแล้วท่านจะเห็นความแบบเนี่ยล้างหน้ามาแล้วมันจะมีความมันวาวอยู่เห็นปะก็แอบรองรับผิวตัวเองนิดนึงนะคะเนี่ยมีความแบบตึงตึงริ้วรอยแบบเป็นเส้นๆหายไปดูเนียงเราเฮ้ยมีแอบความหน้าวีอยู่เหมือนกันนะคะก็ถามว่าชอบไหมก็ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกกระชับบนใบหน้านะที่รู้สึกได้จากการที่เราใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวไฮยาคอลลาเจนิกลิฟนี้ต่อไปเลยนะว้าวเนื้อครีมดูดีงามๆดูดีดูงามสิ่งหนึ่งที่ชอบมากทุกอย่างหอมมากอะนะคะนะคะแตะไปเบาๆทั่วใบหน้าค่ะโอเคเฮ้ยชอบมากชอบกลิ่นมันมีความแบบหอมละมุนอะจริงต้องใช้เยอะกว่านี้นะจะดีที่สุดนะคะโอ้ยนุ่มจังเฮ้ยรักหน้าตัวเองอะเคยรู้สึกจับแล้วผิวมันเนียนเรียบไปเลยไหมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแหละนุ่มกระชับเด้งแล้วก็นิ่มแล้วก็เรียบอันนี้คือความรู้สึกทั้งหมดเลยแล้วชอบมากคือชุดนี้นะกลิ่นคือหอมมากนะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบบอกไม่ถูกอ่ะถ้าต้องซื้อไปลองแล้วกันมันละมุนละมุนนุ่มๆอ่ะกลิ่นเหมือนแบบเป็นดอกไม้นิดๆนะคะเป็นแบบสดชื่นหน่อยๆนะคะแล้วก็มีความคล้ายๆแบบกลิ่นอุ่นๆนะมันจะหอมๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนน้ำหอมที่แบบไว้ใช้แบบให้เราสดชื่นอะไรแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็เป็นการรีวิวคันที่1นะคะก็อาจจะคอแคกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลองใช้อีกสัก 2-3 ครั้งนะคะจะมาทำแบบมืออาชีพให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากออกแล้วอย่าลืมไปรีบถอยมันด่วนๆเลยจ้าขอบคุณค่ะ